You Florida? Yes, you can Florida. No, här har vi Tikka. Tikka. Och här har vi Cantarello. Ja. Den är inte nu, komma sen. Men här är Ulla. Salamando. Look like Gekko. Okay. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ป้านุก็มาเดินออกกำลังกายเช่นเดิมนะคะสองตายายก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะในคนเราแก่แล้วเนาะทุกคนเกษียณแล้วก็จะต้องเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนจ๋าวัยเกษียณก็ต้องประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยเนาะเกษียณเดินต่อนะคะทุกคนเดินออกกำลังกายกันเนาะทุกคนจ๋าเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะตามมาจ้าเดินสิคะโอ้โหมันก็จะสูงหน่อยนะคะทุกคนขาดูนะป้านุก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดินขึ้นไปจนกว่าจะถึงข้างบนนะคะข้างบนเขาก็เรียบนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุจะไปหาดูดอกไม้นะคะทุกคนจ๋าดอกไม้อะไรเอ่ยทุกคนฟันสิงโตนะคะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนาะป้านุชจะดูฟันสิงโตนะคะคนขาไม่มีนะคะตรงนี้อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะทุกคนมันก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนกระเทียมเนาะแต่ไม่ใช่นะคะมันมีพิษนะคะทุกคนขาอย่างนี้กินไม่ได้เนาะเหมือนกระเทียมมากเลยทุกคนขาเดี๋ยวป้านุจะไปดูฟันสิงโตไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนาะตามมาชมกับป้านุนะคะทุกคนขาตามมาจ้าอุ้ยเสียงอะไรว่าแดดว่าแดดโอ้โหปล่อยแกโอเคเต้นเดนซะแอนเดนซะแอนเดนซะเดินมาตั้งนานนะคะทุกคนจ๋าไม่เจอเนาะไม่เจอเจ้าฟันสิงโตนะป่านี้ไม่มีนะคงจะคิดว่าไม่มีเนาะแต่ก็ป้านุก็ได้มาเจอเฟิร์นป่านะอันนี้เป็นเฟิร์นป่านะทุกคนกินไม่ได้นะทุกคนเหมือนผักกูดเลยแต่กินไม่ได้ใช่กินไม่ได้แต่ผักอันนี้กินได้นะคะทุกคนค่ะนี่นะคะอันนี้จะบินเหมือนเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนต้นจะเหมือนผักกูดนะทุกคนแต่กินเขาเหมือนผักแว่นนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเขาบอกกินได้เนาะนี่เขาบอกกินได้แต่ป้านุชไม่เคยเอาไปกินเนาะเขาบอกอร่อยด้วยกินเขาจะเหมือนผักเว้นบ้านเราอะทุกคนเนี่ยเต็มเลยเขาบอกกินได้นะแต่ป้านุชก็กลัวเนาะทุกคนก็กลัวไปทั่วเนาะเขาบอกกินได้กันแต่ป้านุชก็กลัวเนาะกลัวเป็นพิษน่ะทุกคนนี่แต่ไม่ใช่ผักกูดนะมันเยอะทุกคนค่ะกินเดี๋ยวกินเหมือนผักแว่นมากๆทุกคนถ้าคนไหนชอบกินผักแว่นน่ะตรงเนี้ยใช่เลยทุกคนค่ะใช่เลยแหละเพราะว่าเยอะมากดูนะอ่อนๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูนะเต็มป่าเต็มดงเลยเนาะมาหาฟันสิงโตทุกคนยังไม่เจอเลยฟันสิงโตเดี๋ยวฝรั่งไปทางไหนเนาะนี่เดี๋ยวไปหาฝรั่งก่อน นู่นยืนตะไกลนู่นน่ะไกลลิตรกิบเลยทุกคนเดี๋ยวป้านุชจะเดินต่อนะคะทุกคนจ๋าวันนี้มาออกกำลังกายเนาะเดินอย่างเดียวจ้ะตามมาจ้าอ
ดาลิงเชิญท่านเราเดินเดินจนรอบนั้นทุกคนจ๋าตอนนี้ก็เดินจนรอบแล้วนะคะไม่เจอเนาะไม่เจอเจ้าฟันสิงโตนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะดอกฟันสิงโตกินได้นะคะทุกคนแต่ป้านุชก็เคยกินนะดอกสีดอกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันขมหน่อยๆเนาะทุกคนเนี่ยประมาณนี้ก็ออกขมๆนะทุกคนนี่สวยมากเลยแต่มันเป็นหญ้านะคะทุกคนจ๋ามันเป็นหญ้าเป็นถ้าเราเอาไปกินมันเป็นผักนี่แหละพวกสวีเดนเขาก็กินกันนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยนะเขาก็จะกินกันแบบนี้แหละทุกคนแต่ป้านุชอะไม่ค่อยได้กินไงทุกคนขาคือว่ามันกินบ่อยก็เลยกลายเป็นเบื่อนะคะทุกคนมันกลายเป็นเบื่อเนาะเบื่อไปเลยอะมันก็ไม่อยากจะกินเยอะไงแต่ชาวสวีเดนเขาก็กินกันนะคะทุกคนขาเนี่ยดอกเจ้าฟันสิงโตนะนี่สวยงามนะทุกคนแต่ดอกเขาไม่หอมนะทุกคนดอกเขาไม่หอมเนาะแต่เขาสวยอ่ะทุกคนมันดอกไม้บ้านเราเลยนะไอ้ที่ดอกเหลืองๆแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยเนาะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงอันนี้เขากินได้ทุกคนคนไทยหรือว่าอีสานเขาจะเรียกว่าฟันสิงโตนะคะเพื่อนๆจ๋าฟันสิงโตเนาะฮะเนี่ยไอซี่เนี่ยแฟนบอกว่ามาถ่ายตรงนี้แต่ก็ไม่ไปนะทุกคนคำไม่ไปเนาะให้เขากลับมาไม่ไปกลับมาตรงนี้ก็มีแถวนี้ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนจ๋าไม่เหมือนทางลูกชายป้าลูกชายแฟนเขาอยู่เนาะเขาจะเยอะนะคะทุกคนจ๋าอันนี้ป้านุก็ไม่รู้ว่าผักอะไรมั่งเนาะทุกคนเห็นเขากินกันอยู่นะเห็นเขากินกันอยู่แต่ว่าป้านุก็ไม่กล้านะทุกคนมันก็กลัวแฟนบอกว่าอย่ากินมั่วเด้อเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกป้านุชมาใหม่ๆตอนแรกนะคะทุกคนค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลน่ะทุกคนเข้าโรงพยาบาลไปตรวจเลือดนู่นน่ะตรวจเป็นหมื่นน่ะทุกคนจ๋าตอนแรกมาใหม่ๆเนาะเป็นหมื่นเลยอ่ะทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยที่เนี่ยแพงนะคะตรวจเลือดแต่หาเหตุผลอะไรไม่เจอนะคะทุกคนจ๋าหาไม่เจอเนาะที่ว่าเป็นอะไรนะทุกคนมันก็กินเดี๋ยวป้านุจะจบคลิปสั้นๆนะคะทุกคนค่ะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนจ๋าบ๊ายบาย